สำหรับข่าวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับสำหรับ ไฟหยุดโลกที่หลายๆคนอยากจะทราบข่าวนะครับว่าทางด้านของอิมานเนคลีฟเนี่ยครับนักชกที่มีประเด็นดราม่าอยู่เนี่ยนะครับขึ้นชกในไฟสำคัญนั่นก็คือรอบชิงชนะเลิศนะครับในการเจอกับหลิวหยางเนี่ยนะครับนักชกจากจีนที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งมาเลยเนี่ยนะครับยืนหนึ่งในรุ่นนี้นะครับแต่เจออิมานเนคลีฟเนี่ยต้องบอกว่ายอมถอยนะครับให้กับ โอ้โหสาวผู้มีร่างกายแข็งแกร่งดังผู้ชายนะครับต้องว่าอย่างนี้แต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าทางสื่อของต่างประเทศเดี๋ยวผมไล่เลียงให้อย่างนี้เลยดีกว่านะครับสื่อชื่อดังของต่างประเทศหลายๆสื่อนะครับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกา นะครับ ESPN หรือใดๆก็แล้วแต่รายงานนะครับส่วนมากไม่ได้ยินดีขนาดว่าแบบเฮ้ยยินดีด้วยประสบความสำเร็จไม่ได้ไปแนวนั้นนะครับแต่จะเป็น breaking news นะครับที่เหมือนกับว่าตั้งคำถามว่านักชกดรามา่าไม่มีการถกเถียงกันเรื่องของเพศสภาพหรือว่าเป็นนักชกจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเฮ้ย มันสรุปแล้วมันยังไงกันแน่นะครับคุณแข็งแรงกว่านะครับคือเขาจะพูดทำนองนี้กันหมดเลยนะครับอ่ะอย่างทางด้านของ The Mirror นะครับของ Green อังกฤษนี่เราไปลงนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของ The Times <c oughs> ก็ทำข่าวนี้เช่นเดียวกันหลังจากจบไฟนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ USA Today นะครับหรือว่า Fox Sports ก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆสื่อก็ลงข่าวนะครับ แม้กระทั่งดิแอแลนติกเนี่ยครับก็ยังลงข่าวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบคู่ที่น่าจะเป็นต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าหรือว่าทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการต่อยที่อาจจะไม่ได้แฟร์มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของเพศสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นก็ไม่ได้อยากจะไปย้ำตรงนี้มากแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าสื่อดังระดับโลกอะครับไม่ได้พูดถึงเกมเยอะขนาดนั้นเลยแต่พูดถึงว่าประเด็นสําคัญนะครับ ที่โดนต่อยหนักขนาดนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะชนะทางด้านของนักชกจากแอลจีเรียได้ขนาดาหรืออย่างเนี่ยในสนามตะโกนลั่นตลอดเวลาหรือย่างหรืออยางหรืออยัาง,ออาง,ออางคือแบบก็ให้กําลังใจนะครับแต่บางช็อตเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดนต่อยหน้าสั่นนะครับคือโดนต่อยหน้าสั่นแล้วก็โดนแบบโอ้โหโดนทีเดียวชอ็อตอะทุกคนเคยเห็นไหมฮะโดนต่อยแล้วช็อตนะครับคือมัน สู้ไม่ได้อ่ะคือมันเห็นแล้วมันสู้ไม่ได้คือหลิวหยางเนี่ยนะครับหน้าแบบโอ้โหเหยเกเลยครับโดนต่อยไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าแพ้ทุกยกแล้วกันเนาะแพ้ทุกยศหมดจดนะครับไม่มีทางที่จะไปขอสักนิดสักหน่อยครับไม่มีเลยนะครับยากเหลือเกินคือพอดูจากคะแนนแล้วก็ทุกท่านคงจะหายสงสัยเนี่ยแหละครับว่าไฟน์นี้มันขาดลอยนะครับ ทางด้านของเคลิฟเนี่ยได้10ทุกยกทุกคนนะครับแล้วก็ทางด้านของลิวหยางเนี่ยได้9ทุกยกทุกคนคือแพ้30ต่อ275ต่อ0จะเอาอะไรไปชนะครับคือต่อยไม่ได้ต่อยไม่โดนนี่มันยังไม่เอาจริงขนาดที่ว่าแบบเดินลุยนะคือถ้าเดินลุยเนี่ยลิวหยางอะช็อกตายครับเวทีผมบอกเลยคือแม่งซูไม่ได้คือร่างกายความแข็งแกร่ง มันความเร็วทุกอย่างมันสู้ไม่ได้ต้องยอมนะครับโอ้แล้วก็เป็นไปตามนั้นแหละครับอ่ะผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยกเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากที่จะรับได้สำหรับนักชกจากจีนนนะครับเพราะว่ามันแทบจะบอกได้ว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะฮะ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เราไม่สู้นะฮะแต่มันสู้ไม่ได้ไม่รู้จะไปเอามุมไหนมาสู้อะครับถ้าใครได้ดูก็ต้องยอมรับสภาพแหละครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าสําหรับผมแล้วกันคนอื่นไม่ทราบว่าคิดเห็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยภูมิใจแล้วกันนะเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ภาคภูมิใจนะครับมากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันทําให้มองแล้วมัน สู้ไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละครับซึ่งพอมาดูในคอมเมนต์นะครับขออนุญาตไล่เลียงคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะฮะก็แฟนๆก็พูดตรงๆนะคิดเห็นคล้ายๆกับผมไม่ภูมิใจเนี่ยท่านแรกบอกว่าเอาอะไรมาภูมิใจในตัวเองบ้างโอ้โแต่ว่าคือมันมองได้หลายมุมนะแต่ว่าเนี่ยทั่วโลกมันมองอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าทั้งต่างชาตินะครับทั้งโอ้โหคนไทยเนี่ยนะฮะหุ่นผู้ชายชัดๆลาอูนแห่งแอลจีเลียเนี่ยคอมเมนต์นี้บอกว่า แอนโทนี Anthony, มาชกมวยแล้วหรอครับแฟนแมนยูว่าไงเนี่ยเออจะน่าคลายนะฮะเอออีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาเปรียบนะครับกระจอกนะเออบอกว่าดีใจด้วยนะครับเหมือนประชดประชันสุดท้ายจะยึดเหรียญทองให้จีนแรกๆดีใจก่อนยินดีด้วยครับพี่ชายเป็นไปตามคาดนะครับชายแน่นอนผู้หญิงเป็นไปไม่ได้ต่อยห่างชั้นขนาดนี้มันขาดลอยทุกคน โอ้โหก็จริงนะมันขาดรอยทุกคนจริงๆนะฮะสมใจเธอแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเองก็เก่งเกินทนวยนะห้ 50, นัดชิงรอบหน้าตีกับชายด้วยกันน่าจะได้สูสีนะเออแต่มันโหดอะมัน,ม,นมันแพ้แบบไหลทางสู้อะแพ้แบบไหลทางสู้ครับทุกคน,นะฮะว้าวคาดไม่ถึงเลยนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยรู้แน่นอน,นะฮะไอ้หนุ่มคนนี้มันของจริงวะ่ะยินดีด้วยนะเออไอ้สมชาย เก่งมากพ่อหนุม่มเออโอ้โหคือมันก็เนี่ยยังหาแบบคือผมว่าคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์นะนะครับในที่สุดก็คว้าเหรียญทองมวยโอลิมปิก2024มาจนได้ลูกชายคนเก่งของพ่อกับแม่ดีใจกับลูกจริงๆสมชายในทำดีมากยินดีกับพี่ด้วยนะครัชคือมันก็มองไปในทิศท,ทางเดียวกันเนี่ยครับไม่ทองกูจะงงมากเก่งมากน้องชายนะครับนอกจากโครโมโซม X Y และฮอร์โมน เอ่อเทสโทสเตอโรนแล้วเนี่ยเรารู้อะไรอีกบ้างเนี่ยเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้นะเกี่ยวกับเธอคนนี้เอ bon ็นดูที่บนเวทีคว้าเหรียญทองบนโซเชียลดนยัดเยียดมงกุฎหนามอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยแะครับหรือบอกว่าสงสารทุกคนที่เจอเลยแต่ละคนโดนต่อยหน้าหงายขนาดดิ๋วอย่างก็โดนต่อยแล้วช็อตเลยอ่ะหมัดมันหนักมันสู้ไม่ได้นะครับโดนขนาดนี้ก็นอนเถอะเออหุ่นเนี่ยโอ้โหแข็งแรงเท่กากรรมการเลย นะครับก็ประมาณนี้อ่ะนะฮะคอมเมนต์ของบ้านเราแต่ในส่วนคอมเมนต์ของต่างประเทศก็หนัก,หน,กหนักกว่าเราอีกนะฮะบ,บอกว่าโอ้โหผู้ชายสุดยอดนะครับสุดยอดไปเลยนายมันผู้ชายเต็มตัวแมนแมนอย่าไปฟังพวกคนที่เกลียดแกโอ้โหแกเป็นผู้ชายนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหโอลิมปิกเอาผู้ชายมาทำ้ายร่างกายผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่คือต้องบอกว่ามันแรงกว่าบ้านเราอีกนะต่างประเทศเนี่ย She is he เธอเป็นเขาไม่แฟร์นะครับ She maybe him นะฮะเธอเป็นเขาผู้ชายอะไรประมาณนี้ Amen t h a win a w o m a n division ผู้ชายที่ชนะผู้หญิงต่างชาติแม่งอย่างโหดบอกเลยนะครับโหโหดนะครับเออนะส่วนมากก็คือเรื่องของความไม่แฟร์นะฮะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าหลิวอย่างสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง มันไม่ไม่มีความออยุติธรรมอะไรประมาณนี้ทั่วโลกก็น่าจะมองแบบนี้นะครับสุดท้ายก็คงเลือกอะไรไม่ได้ก็นอกจากยอมรับไปนะครับแต่ว่าถ้าต่อไปมันเป็นแบบนี้วงการมวยผู้หญิงเนี่ยมันจะแย่นะเออนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ